ายคนนะที่สนใจอยากจะย้ายถิ่นฐานย้ายประเทศมาอยู่อเมริกาเลยง่ายมากๆอาศัยแค่ดวงนะคะเขาเรียกว่าลอตโต้กินการ์ดนะคะตอนนี้50ทำอาหารตามสั่งเปิดร้านเปิดร้านครับผมปีแรกได้เลยโคตรเฮงมาอยู่2ปีได้ทำงานในฝันลูกก็ได้มีสัญชาติมีบ้านพี่แทบจะไม่รู้จักอเมริกาเลยนะบอกได้เลยว่ามาเพื่อลูกอย่างเดียวอันนี้ทำอาหารอยู่ครับได้ 50K 2เดือนกว่าๆก็ได้เป็น 10% แล้วเป็นทางที่รัดที่สุดด้วยไม่มีดาวเลยได้เลยเหรอได้เลยมันมั่นคงแล้วก็ภาษาอังกฤษก็คือกระโดดเลยคุณภาพชีวิตดีครับหาเลี้ยงตัวเองได้รู้สึกว่าดีที่ตัดสินใจเข้านะครับสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันนะคะก็อย่างที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะมอสได้เจอกับพี่คนไทยนะคนแรกนะคะที่มาขับรถโรงเรียนในอเมริกานะคะก็เราคุยกันไว้ว่าการที่พี่เขาได้มาเหมือนได้มาทำตามความฝันนะคะได้มาทำงานในอเมริกาเนี่ยเป็นเพราะโชคนะโชคช่วยจริงๆค่ะอาจจะมีหลายคนเนาะที่สนใจอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาหรือว่าอยากจะย้ายถิ่นฐานย้ายประเทศมาอยู่อเมริกาเลยมันมีวิธีนึงนะคะที่ง่ายมากๆอาศัยแค่ดวงนะคะเขาเรียกว่าลอตโต้กินการ์ดนะคะพี่เขาอะได้มาแล้วก็พาครอบครัวมาอยู่ที่นี่ด้วยเดี๋ยวเราจะได้คุยรายละเอียดนะว่าลอตโต้กินการ์ดเนี่ยยากไหมมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างตอนนี้มอสก็ยังอยู่ในที่โคโลราโดสปริงนะคะในรัฐโคโลราโดนะคะเรากำลังจะไปเจอกับพี่เขานะคะที่ร้านอาหารนะคะอากาศตอนนี้คือดีมากๆ10กว่าองศานะคะช่วงนี้เป็นช่วงฟอลนะคะฤดูใบไม้ร่วงแต่ตอนนี้เรามองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยเนาะถ้าปกติแล้วหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหอยากจะบอกว่าโคโลราโดเนี่ยหิมะเยอะมากนะคะหนาวจัดๆเลยลบ50องศาได้นะคะบ้านเมืองเขาแบบกว้างมากรถเยอะนะทุกคนเห็นสะพานตรงนี้ปะอันนี้เป็นทางจักรยานเนาะสมมติมาเจอสี่แยกอันนี้ใช่ไหมก็ปื๊ดขึ้นไปเลยเออไม่ใช่ให้คนเดินข้ามนะน่าจะทำมาสำหรับจักรยานเลยเมืองนี้ถนนกว้างมากๆเลยนะคะที่โคโลราโดเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าใครได้มาโคโลราโดนะทุกคนเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรธรรมชาติเขาสวยงามนะคะจะต้องมาเดินป่ามาแคมปิ้งอะไรอย่างนี้แล้วดูดิบรรยากาศนะภูเขาอะไรอย่างเงี้ยมีภูเขาดังๆเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาล็อกกี้นะคะแล้วก็จะมีไพร์พีคนะคะนี่ที่นี่อาหารเขาก็จะรวมอยู่ในพาซ่านะคะทุกคนช่วงนี้เห็นปะใบไม้เปลี่ยนสีนี่ช่วงที่เรามานี่ไฮซีซั่นเลยนะนี่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆละเดี๋ยวเราจะเข้าไปร้านนี้กันนะคะชิลลี่มาถึงละเอาจริงๆที่นี่เขาก็มีพวกร้านอาหารไทยเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเราเลือกมาร้านนี้เนาะเพราะว่าจะได้ดูว่าคนที่นี่เขากินแบบอะไรกันเฮ้ยน่ารักดูดิเจอพี่เจี๊ยบอีกแล้วนะคะพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าวันนี้พี่เจี๊ยบไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้พี่เจี๊ยบพาลูกชายมาด้วยเอ้าน้องกันน้องกันโอเคคือพี่เจี๊ยบได้กินการ์ดลอตโต้มาแล้วก็พาครอบครัวมาหมดเลยใช่ค่ะพาใครมาบ้างมีพี่มีสามีมีลูกชายแล้วก็มีลูกสาวคนเล็กอีกคนนึง4คนอ๋อมากันเลย4คนใช่ตอนนั้นเนี่ยที่มาช่วงปีไหนคะพี่สมัครเอาเริ่มสมัครใช่มั้ยเริ่มสมัครปี2021 2021ก็คือช่วงเนี้ยของปี2021เดือนตุลาจนถึงต้นพฤศจิกาที่เขาเปิดรับใช่ถูกต้องสมัครเสร็จปุ๊บเรารอฟังผลประกาศผลเดือนพฤษภาปีถัดไปเดือนกันยาจะเริ่มเรียกสัมภาษณ์ละในปีนั้นประมาณ4เดือนใช่เดือนกันจะเริ่มสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆก็พี่สัมภาษณ์ปี23เพราะคิวมันเยอะหรอใช่นานแล้วตอนไปสัมภาษณ์ที่ไหนสถานทูตอเมริกาที่สีลมนั้นพี่เจี๊ยบทำงานอะไรอยู่อันนั้นพี่ทำร้านอาหารที่ไทยเป็นทำเกี่ยวกับทำอาหารตามสั่งเปิดร้านเปิดร้านอ๋อเปิดร้านใช่ที่ไหนนครปฐมป่ะนครปฐมนครปฐมใช่
เฮ้ยเราจะต้องไปใช้ชีวิตที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกไงมันไม่โอเคแล้วหรอมึงบอกตรงๆคือพี่ไม่รู้จักพี่แทบจะไม่รู้จักอเมริกาเลยนะไม่รู้จักเลยแต่รู้แต่ว่ามันคือประเทศอเมริกานั่นแหละเราเห็นในหนังในฮอลลีวูดเราเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่รู้จักแล้วก็แต่ว่ากันเนี่ยเขาก็พอรู้จักบ้างเขาก็รู้จักเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ใช่ไหมพี่ก็เราก็อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้50ใช่ไหมแฟนพี่ก็50กว่าแล้วเราก็เหมือนเราจะต้องไปตั้งต้นใหม่ที่นั่นก็คิดหนักอยู่เหมือนกันแต่ว่าทุกอย่างในชีวิตพี่อ่ะพี่ดำเนินมาคือเอาลูกเป็นที่ตั้งตลอดเรารู้มาว่าที่นั่นเขาให้เรียนฟรีแล้วมันมีการศึกษาที่เปิดกว้างเราก็เลยคิดว่าเอาแหละเราสองคนไปสู้กันดับหน้าเอาลูกเป็นที่ตั้งแล้วก็ตัดสินใจไปเลยเจียวก็อยู่ได้2ปีเกือบ2ปีแล้วได้กลับไทยบ้างยังยังเลยมันเร็วมั้ยเร็วๆๆก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะกลับตอนแต่ว่าการเขาได้สัญชาติแล้วกันเป็นซิติเซนแล้วน้องกันตอนนี้ได้สัญชาติแล้วเรียบร้อยใช่เดี๋ยวพอมาปุ๊บเห็นบอกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำทหารอยู่ครับก็เป็นทหารทหารบกใช่ครับแล้วอยู่หน่วยเขาเรียกว่าอะไรนะดูแลเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยู่การดูแลเกี่ยวกับพวกเคมีชีวะรังสีนิวเคลียร์ครับผมเพราะอะไรเราเรียนมาด้านนี้หรอหรือเปล่าครับแต่ว่าตอนสอบแล้วก็เขาจะให้เลือกใช่ไหมเลือกงานที่เราจะได้อันนี้ก็ดูน่าสนใจที่สุดเพราะว่าเหมือนเวลาหลังจากที่เราจบเราก็จะสามารถโอนหน่วยกิจที่เราเรียนจากทหารมาเป็นหน่วยกิจที่เราอยากจะเรียนต่อในด้านมหาวิทยาลัยได้เรียนเรื่องวิธีการรับมือสมมุติว่าเกิดมีการโจมตีชีวะเคมีรังสีนิวเคลียร์อะไรเงี้ยก็รับมือแล้วก็เคลียร์พวกสิ่งสกปรกแบบว่าปฏิกูลที่มันหลงเหลืออยู่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็เรียนรู้วิธีป้องกันนี่แหละวิธีป้องกันเมื่อประเทศสหรัฐอเมริกาเจอแบบสงครามนิวเคลียร์หรืออะไรเกี่ยวกับเคมีไม่ใช่แค่ประเทศอเมริกาก็สมมุติว่าประเทศพันธมิตรโดนพวกกันก็เจอเนี่ยโดนดีพอยไปช่วยหรืออะไรก็มีใช่โอเคนานไหมหลังจากที่กินการแล้วหนูแอพพลายเป็นซิติเซนใช้เวลาที่กันมองอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นทางที่รัดที่สุดด้วยเพราะว่ามันต้องอยู่5ปีถึงจะเป็นซิติเซนใช่ไหมถ้าทหารก็เข้ามาปุ๊บช่วงที่มันเป็นช่วงเนี้ยมันก็จะให้มา2 เดือนได้ซิติเซนเลยแต่ว่าถ้าไม่ใช่ช่วงสงครามอันนี้กันก็ไม่รู้เหมือนกันก็พอได้กินการ์ดใช่ไหมครับก็ต้องรีบสมัครเป็นอาหารหลังจากที่สมัครเป็นอาหารก็จะเริ่มโปรเซสในการเป็นซิติเซนตั้งแต่ BCT เลยใช่หกเดือนได้ไหมแป๊บเดียวครับก็จบ BCT ปุ๊บเรื่องทุกอย่างมันก็ดำเนินแล้วก็เสร็จตอนเป็น AIT ก็ประมาณ2 เดือนกว่าๆก็ได้เป็นซิติเซนแล้วได้เลยไม่ต้องมีสัมภาษณ์มีสัมภาษณ์อ๋อเขาก็มีสัมภาษณ์ด้วยใช่อ๋อพี่นึกว่าจะแบบได้เลยอ๋อคือมันก็จะสัมภาษณ์บอกว่าคือเขาก็จะมีชีทมาให้เราด้วยเขาจะแบบปริ้นมาให้มา50ข้อเขาก็จะถามประมาณ 4-5 ข้อแต่ถ้าเราตอบถูกหมด3ข้อก็จบแล้วอ๋อแค่3ข้อใช่คำถามก็จะประมาณว่าแบบชนเผ่าที่นี่มีอะไรบ้างก็คือก็เหมือนสัมภาษณ์ National Holiday อะไรปกติทั่วไปใช่ครับหลังจากสัมภาษณ์เสร็จเขาก็ดำเนินการอะไรเรียบร้อยให้เราตอนนั้นเขาให้เลือกเลยไหมคะว่าเราจะเลือกอยู่รัฐไหนไม่ได้บังคับเลยท่านกงสุลใช่ไหมท่านเป็นคนสัมภาษณ์เองไปกัน4คนพี่เป็นคนสมัครหลักและพี่ได้ท่านถามว่าจะไปอยู่รัฐไหนพี่ก็บอกว่าพี่มาโคโลราโดท่านก็แบบทำไมเลือกมาที่นี่เพราะว่าท่านสัมภาษณ์คนมาเยอะมากยังไม่มีใครบอกเลยว่าจะมาโคโลราโดหนาวแล้วก็มีคนรู้จักไหมบอกไม่มีครับท่านก็แบบว่าเอ๊ะแปลกใจว่าส่วนใหญ่คนจะไป LA แคลิฟอร์เนียนิวยอร์กอะไรอย่างงี้เท็กซัสนะบอสตันแล้วเพราะอะไรมอก็อยากรู้ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะคือมันเหมือนความสุขดูในหนังบ้างอีกป่ะเนี่ยไม่นะเราเหมือนว่าเราชอบที่นี่เหมือนเราพอเราจะช่วงเราเรียนแล้วใช่มันน่าอยู่แล้วก็มันมีเป็นจัดเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับต้นๆของอเมริกานะทั้งโคโลสปริงแล้วก็ทั้งเดนเวอร์เราก็คิดว่าต้องมีอะไรดีแล้วก็เมืองคนไทยน้อยอยากไปเมืองที่คนไทยน้อยใช่คนไทยน้อยอันนี้ตรงข้ามนะบางคนไทยน้อยมาจากเมืองไทยจะแบบเซฟโซนก่อนใช่ที่แบบมีคนไทยมีอะไรหน่อยมีคนไทยน้อยไม่คนไทยน้อยเพราะว่าเราตั้งใจที่จะมาทำอย่างที่พี่บอกพี่จะมาเป็นความฝันก็คือจะเป็นสกูบาไดเวอร์อยู่แล้วใช่ไหมมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนไทยอยู่แล้วเราก็อยากมาอยู่ในที่ที่คิดว่าเราอยู่แล้วน่าจะ
สบายเพราะอากาศดีแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราก็รู้ว่าในโคโลราโดเนี้ยเบสใหญ่ของอาร์มี่ก็คืออยู่ที่โคโลราโดนะมันก็เป็นเหตุผลใช่ๆแล้วจริงๆแล้วเขาอนุญาตให้มีคนติดตามเราได้ทั้งหมดกี่คนในครอบครัวทั้งหมดเลยอ๋อขอให้เป็นนามสกุลเดียวกันใช่ขอให้เป็นใช่เป็นนามสกุลเดียวกันมีลูก8คนก็มา8คนมา8คนแต่ว่าอายุต้องไม่เกิน21นะวันที่สมัครอย่างการนี่เฉียดฉิวมากเพราะว่าตอนสมัครนี่กันอายุ20นิดๆเราซับมิดไปปุ๊บเราซับมิดไปปุ๊บเขายังไม่เกิน21แปลว่าสมัครได้เพราะถ้าเกิน21จะเป็นไงคือก็เขาถือว่าเป็นอันผู้ใหญ่ละต้องสมัครเองละไม่ได้เป็นผู้ติดตามแล้วตอนนั้นรู้ไหมว่าถ้าเราได้กินการ์ดเนี่ยเราจะต้องอยู่ในอเมริกาเป็นหลักนะไม่ใช่ว่ามีแล้วเรายังอยู่ไทยตอนนั้นน่ะตอนนั้นน่ะก็คือไม่รู้อะไรแต่เพื่อนบอกว่ามาสมัครเถอะสมัครฟรีถ้าได้ก็จะได้มาอยู่อเมริกาได้กินการ์ดเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็สมัครก็สมัครแต่คิดในใจตอนนั้นก็คือเอาลูกเป็นที่ตั้งเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอเมริกาเขาให้เด็กเรียนฟรีใช่มั้ยเราก็ไปสมัครแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เพื่อนเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเลยพอประกาศผลเราอ่ะได้เพื่อนไม่ได้มันชอบเป็นอย่างงี้มันชอบเป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้จริงๆแล้วก็พอได้เสร็จแล้วก็เอาละทีนี้ก็มานั่งคุยกันที่บ้านกับลูกเอาละคนเห็นด้วยมั้ยตอนแรกสามีเนี่ยตอนแรกเขาไม่เห็นด้วยคือเขาไม่ใช่ไม่เซอร์ไม่เห็นด้วยเขาเป็นทําเกี่ยวกับไฟแนนซ์นี่ก็เรียนวิศวะใช่มั้ยอ๋อต้องการเรียนวิศวะอยู่ที่ตอนแรกที่เกษตรตอนที่พี่สมัครครั้งแรกเนี่ย2คนเนี่ยเขาเป็นฝ่ายคัดค้านเขาไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงคิดว่าเราจะโดนหรอกแน่ๆอะไรเงี้ยแต่พี่ก็บอกว่าเฮ้ยเพื่อนบอกว่ามันมีอยู่จริงนะอะไรเงี้ยก็เลยสมัครเสร็จแล้วก็ประกาศผลเดือนพฤษภาใช่มั้ยปรากฏว่าได้พอประกาศผลว่าได้คัดค้านกันมั้ยว่าจะไม่อยากไปทีนี้คืออยากไปแต่กําลังคิดว่าจะทํายังไงกันแล้วอ๋อทุกคนโอเคอยากมาอยากมาพอรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้ววันที่เก็บกระเป๋าใจหายนะเป็นไงใจหายมากเพราะว่าอันนี้คือฉันจะไปทำอะไรไม่ใช่มันมีความรู้สึกอย่างนั้นฉันมีความรู้สึกอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างแฟนพี่เนี่ยเขาทำงานที่เป็นบริษัทมั่นคงใช่ไหมอันนี้คือต้องลาออกลาออกแล้วก็ไปทำอะไรก็ยังไม่รู้เลยเพราะสองคนนี้ยังไม่รู้เลยคนแก่สองคนนี้ยังไม่รู้เลยจะไปทำอะไรแต่ว่าอย่างนี้เขามีเป้าหมายแล้วเขาจะมาสมัครทหารคนเล็กก็ยังเรียนหนังสืออยู่มัธยมตอนนั้นมาเข้าเกรด12อายุ12เองก็มาเข้าเกรด6ใช่ไหมอย่างไอ้สองคนเนี่ยก็ทําอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็ต้องมาพอลูกใช่มั้ยเก็บกระเป๋ามานี่ก็ใจหายอย่างแบบเราไปสอบอะไรเงี้ยเราก็ให้กินการ์ดถือมาเลยทุกคนเลยใช่มั้ยคะหรือว่าเราต้องมาแอพพลายเอาที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้ส่งให้ที่บ้านวีซ่าส่งมาให้ที่บ้านวีซ่าส่งมาถูกต้องเขาจะปั๊มวีซ่ามาให้เราแล้วส่งมาก่อนที่เราจะเดินทางเป็นวีซ่าตัวการ์ดยังไม่ได้ตัวการ์ดเนี่ยเรามาที่นี่ประมาณเดือนนึงเขาจะส่งมาให้อ๋อให้อัตโนมัติเลยถูกต้องเราไม่ใช่ต้องไปแจ้งอะไรเราก็แค่มี activate กินการ์ดตอนที่เราเข้าเราจะกำลังจะเดินทางเข้ามาเนี่ยเราจ่ายค่ากินการ์ดไปเรียบร้อยแล้วแพงไหมคะค่ากินการ์ดนี่ค่าสัมภาษณ์330ค่ากินการ์ดนี่น่าจะ330เหรียญ330เหรียญโอเคประมาณ10,000กว่าบาทใช่ค่าสัมภาษณ์นะแล้วค่ากินการ์ดก็ประมาณนั้นพี่จำไม่ได้แน่นอนแต่ว่าก็คือเราจ่ายเรียบร้อยแล้ว activate อะไรเรียบร้อยแล้วแล้วพอมาถึงที่อเมริกาปุ๊บใช่มั้ยอันแรกจะได้ก่อนก็คือ SSN ใบแต่ครั้งนี้เขาจะรู้ได้ไงว่าเราจะพักที่ไหนเพราะพี่เจียวก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปแจ้งเขาตอนที่เราถึงตม.เราถึงตม.เสร็จเขาก็จะถามเลยว่าคุณมีที่อยู่หรือยังพี่อยู่ที่ไหนแล้วพี่เจี๊ยบหาบ้านยังไงอ่ะไม่มีคนรู้จักตอนนั้นเนี่ยคือเช่า Airbnb อยู่อ๋อเราสามารถใช้เลขทะเบียนบ้านจาก Airbnb ได้ใช่ๆๆเราเช่าเป็น long term ก็มีเลขที่บ้านเขาก็โอเคแล้วก็ปล่อยเลยเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเรามาอย่างด้วยกินการ์ดถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็มี SN ส่งมาก่อนส่งมาที่บ้านก็เอาแอนเนี้ยไปสมัครงานทำก่อนระหว่างรอกินการ์ดเพราะว่ามันนานเดือนนึงเพราะว่ามันได้ work permit มาแล้วใช่ใช่แล้วนานไหมคะว่าจะได้เป็นการ์ดแบบกินการ์ดเดือนนึงของพี่เดือนนึงใช่ SSN มาถึงนี่2อาทิตย์ได้ SSN ละคือทุกคนก็มาพร้อมกันมาพร้อมกันหมดจดหมายมาส่ง4ซองแล้วก็กินการ์ดนะถัดจากนั้นก็เดือนนึงใช่ไหมก็จดหมายกินการ์ดก็มาส่ง4ซองแล้วพอมาปุ๊บแล้วมันต้องนานแค่ไหนคะถ้าเราสามารถแอพพลายเป็นสัญชาติอเมริกันสำหรับกินการ์ดลอตโต้ของพี่เนี่ยคืออยู่ประมาณ5ปีอ๋อต้องอยู่อเมริกาครบ5ปีไม่เกินออกนอกอเมริกาได้ไหมได้ทีละ6เดือนไม่เกิน6เดือนไม่เกิน6เดือนต้องใช่ออกไปปุ๊บ
เอาเพื่อเซฟๆก็5เดือนกลับ alright here thank youWorker? Thank you. อาหารมาแล้วนะแหมอืมนี่ดูน่ากินนะเป็นอเมริกันสไตล์ผสมกับเม็กซิกันใช่ใช่มั้ยที่นี่กับกินโคตรง่ายๆเลยนะหมอช่วงนี้แบบเน้นเคี้ยวง่ายกินง่ายน่ายังไม่ครบตามแบบแล้วก็เนี่ยค่ะพี่ตากล้องนะคะเค้าเป็นหนุ่มอเมริกันต้องกินเบอร์เกอร์กินเบอร์เกอร์โอเคงั้นเดี๋ยวกินอาหารกันก่อนอาหารที่นี่จานใหญ่มากนะทุกคนนี่พี่เจี๊ยบกับน้องกันมาบอกต้องแบ่งกันเพิ่งมาไงเดี๋ยวสักพักน้องกันตัวใหญ่ขึ้นเดี๋ยวต้องแค่นี้ก็อาจจะไม่พอกินทุกคนเรากินไปพักหนึ่งนะแต่เรากินกันไม่หมด คือที่นี่พออาหารไม่หมดแล้วก็ใส่บล็อกกลับนะ คุยกับน้องกันต่อแล้วเราก็จำไม่ได้นะคุยถึงไหนแล้วน้องกันเนี่ยเป็นทหารมันต้องมีคอนแทคกี่ปีคอนแทคก็จะมีตั้งแต่3ไปจนถึงบางทีก็อาจจะมีเลย6ด้วยก็ได้แต่ว่าหายากแต่ว่าส่วนใหญ่ก็สุดๆก็6ตอนนี้แล้วอย่างน้องกันนี่แบบกี่ปีกันเซ็น6ปีเลยครับเพราะว่าเขาเอาโบนัสมาล่ออ้าวเหรอยังไงโบนัสอ่ะก็มันก็จะแบบว่าโบนัส3ปีก็จะได้เท่านี้นะโบนัส4ปีก็จะมากขึ้นหน่อย4 5ปี6ปีได้โบนัสเท่าไหร่ขอถามหน่อยอยากรู้กันได้ 50,000 ว้าวโอ้ได้ 50,000 ต่อปีต่ออ๋อ6ปีแล้วออกก็จะได้ 50,000 คือมันก็แล้วแต่สัญญาว่ามันจะมีให้เป็นก้อนนึงเลยก็คือก้อนนึงหลังจบแล้วก็อีกก้อนนึงหลังผ่านไปประมาณปี2ปีแล้วแต่แล้วก็จะมีแบบแบ่งเป็นปีซึ่งกันน่ะได้เป็นปีอ๋อเค้าก็หารจาก 50,000 ประเด็นก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่ามันก็แท็กด้วยแท็กออกไปเยอะอยู่แล้วพอเราได้เป็นทหารเนี่ยแน่นอนละ2เดือนครึ่งเราได้เป็นซิติเซนแล้วแล้วเงินเดือนทหารเบเนฟิตอะไรทุกอย่างก็คือตอนนี้เดือนละประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคนเพิ่งเข้ามาเป็นทหารของกันเข้ามาเป็น E4 ก็ได้2,600 ต่อเดือนแต่ถ้าแต่งงานก็ได้ค่าบ้านเพิ่มขึ้นมาแล้วแต่ที่ที่เราอยู่อย่างเช่นว่าตอนนี้กันอยู่ที่นี้ก็ได้2,062บวกกันก็จะเป็นประมาณ 4,600 กว่าต่อเดือนใช่บวกค่าอาหารค่าอะไรแล้วเห็นบอกว่าเพิ่งซื้อบ้านด้วยใช่เพิ่งซื้อบ้านเดี๋ยวมาเป็นทหารได้เท่าไหร่อ่ะเพิ่งปีเดียวเราสามารถกู้ซื้อบ้านได้เลยใช่แล้วมีค่าแบบเขาเรียกว่าโลนต้องมีแบบดาวอะไรอย่างงี้ดาวอะไรไหมก็ไม่มีเลยครับฮะไม่มีดาวเลยได้เลยเหรอได้เลยเขามันจะเรียกว่า VA โลนทีเนี้ยเราไปติดต่อกับเขาเรียกอะไรนะสถาบันกู้ใช่ไหมสำหรับ VA แล้วทีเนี้ยสถาบันกู้ก็จะหาเรียลเตอร์ที่ชำนาญด้านนี้มาให้เราเรียลเตอร์ก็จะไปหาบ้านมาให้เราเลือกเราไปเลือกบ้านถ้าเราโอเคตกลงปุ๊บเขาก็จะโอเคคิดดอกเบี้ยอะไรเงี้ยเรื่องบ้านมาให้เราถ้าเราโอเคก็เอาเลย 0% ไม่ต้องดาวดอกเบี้ยเหมือนบ้านทั่วไปแต่ว่าไม่มีเงินดาวใช่คือฉันจะเอาบ้านหลังนี้ได้เลยแล้วก็โชว์แค่ว่าเราเป็นทหารอยู่นะใช่แล้วก็บางทีดอกเบี้ยก็จะได้ต่ำกว่าคนอื่นอย่างเช่นตอนนี้มันกำลังเป็น 7% อยู่ใช่ไหมครับอย่างกันได้ถ้าเครดิตดีจะได้ 3.99 ซึ่งก็คือต่ำมากในเวลานี้นะที่มันเฟ้อแต่ว่ากันเครดิตไม่ค่อยดีเพราะเราเพิ่งมาใช่ไหมเรายังไม่ได้มีเครดิตสกอร์ก็จะได้ 5% ก็ถือว่าต่ำแล้วก็รีบซื้อเลยจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เป็นคนรีเสิร์ชหาอะไรพวกนี้ให้แล้วก็มาบอกว่าการเป็นทหารไหมอะไรเงี้ยตอนแรกกันก็แบบเอาจริงๆก็รักสวยรักงามไปเลยอะไรไม่อยากจะไปลุยไม่ได้อยากลุยไม่ได้อยากทำอะไรแต่ว่าสุดท้ายก็คิดว่ามันมั่นคงแล้วก็เข้ามาได้เป็นซิติเซนเลยทำให้พ่อแม่อยู่สบายขึ้นมีบ้านมีอะไรเงี้ยก็แล้วตอนนี้เพื่อนๆคนไทยที่มาด้วยลอตเตอรี่กินการ์ดหรือว่าดีวีเนี่ยในโคโลราโดนี่เยอะไหมคะมีประมาณ10คนได้ที่มานะเฉพาะ DV นะมีประมาณ10คนได้ส่วนใหญ่เขาทำมาทำอะไรกันครับตอนนี้ก็มีงานโรงเรียนเป็นฟู้ดเซอร์วิสใช่ไหมแล้วก็ทำงานอเมซอนแล้วก็มีทำเล็บเปิดร้านทำเล็บแล้วก็มีทหารเนี่ยแหละทหารมีอยู่3คนส่วนใหญ่รุ่นผู้ใหญ่ไหมคะหรือว่าเป็นเด็กวัยรุ่นจะเยอะวัยรุ่นนะใช่รุ่นพี่เนี่ยหายากละหรอคนเดียวเลยหรอที่เข้าเลข5แล้วเนี่ยพี่เจี๊ยบแอบบอกมอสมี3คน
ในดีวี23นะมีเลข5 3คนพี่เจียวคิดว่าอายุเนี่ยถือว่าเป็นอุปสรรคมั้ยในการที่เราจะต้องมาตั้งต้นใหม่ในประเทศถามว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าเราอุปสรรคมั้ยถ้าใจอ่ะมันไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าใจเราสู้แต่ถามว่าเรื่องของร่างกายสภาพมันอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ทําให้เราไม่เหมือนวัยรุ่นนะที่จะทําอะไรก็ได้แต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกงานที่มันไม่หักโหมมากแต่ถามว่าใจเราสู้ไม่แพ้คนวัยรุ่นเลยแล้วก็จะบอกว่าคนที่มาที่อเมริกาเนี่ยชาติหนึ่งบอกว่า50แก่ไหมที่นี่ไม่มีคำว่าแก่เกินที่จะเริ่มต้นทำงานได้ถึง7070กว่าแต่ถ้าอยู่ที่ไทยอาจจะไม่รับเกษียณ60ไม่รับแล้ว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 แต่นี่เดินเข้าไปนี่50ยังวัยรุ่นมาเลยใช่ใช่เข้าไปนี่รู้สึกจะอายุน้อยๆนะใช่ไหมที่เห็นนี่มีแต่แบบนี่มีเสียบเด็กสุดเลยนะใช่ไหมที่เห็นพี่ยังสาวมากเลยเนาะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่แม่ตัดสินใจสมัครกินการลอตโต้แล้วเราจนมาถึงวันนี้คิดว่าแบบรู้สึกว่าเปิดโลกกับความที่ตัวเองตอนแรกคิดว่าจะทำงานไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆใช่ไหมการว่าอยู่มาจบลงเป็นอาหารแล้วก็มาเริ่มรู้สึกถึงความบู๊ในตัวเองอยากทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกว่าโตขึ้นเยอะครับเพราะว่ามาที่นี่มันเหมือนเราต้องเอาตัวรอดแล้วก็ดูแลครอบครัวเนาะตอนนี้มีบ้านมีอะไรก็รู้สึกว่าดีที่ตัดสินใจเข้าอาหารแล้วจริงๆถ้าอยู่ที่ไทยอ่ะตั้งใจว่าอยากจะทำอาชีพอะไรเอาจริงๆกันไม่มีความตั้งใจเลยพูดตรงๆก็คือยังเป็นเด็กที่แบบว่าทำพาร์ทไทม์เรียนไปวันๆยังไม่รู้อนาคตตัวเองแต่พอมาที่นี่มันเหมือนแบบมันบีบมันทำโอเคเราต้องเลือกแล้วอะไรเงี้ยก็มันก็เลยรู้สึกว่าไปไวก็ดีเริ่มต้นไวอายุเยอะๆเอ้ยอายุแบบเล็กๆจะได้แบบตอนนี้น้องทานอายุอะไรนะ23แล้วคิดจะตั้งใจเป็นทหารจนแบบเกษียณเลยป่ะใช่อย่างน้อย10ปี10ปีเกษียณถ้า20ถ้าทนได้ถึง20ปีก็ดีทำไมที่เขาว่าทนอ่ะเราจะมีเขามีส่งเราออกไปแบบนอกประเทศอเมริกาไหมใช่ครับเขาก็จะเป็นเรียกว่าดีพอยเนาะก็แล้วแต่ยูนิตเราบางทีปีนึงดีพอยกลับมาปุ๊บอีกปีนึงดีพอยเลยก็มีมันก็เลยเป็นชีวิตที่ถ้าสมมติโสดกันว่ามันไปเรื่อยๆอ่ะดีแต่ถ้าแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวที่ต้องดูแลมันก็จะเป็นอะไรที่ต้องทนเหมือนที่กันเนาะก็เหงาเนาะว่าไปน้องกันนี่ก็ถือว่ายังเป็นวัยรุ่นนะเราต้องมาอยู่นี่ก็ต้องปรับอะไรหลายๆอย่างแล้วมาที่เนี่ยเราได้อะไรบ้างมาที่นี่อย่างแรกเลยก็ได้เรื่องภาษาอังกฤษเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วป่ะก็พอได้ครับแต่ว่าพอมาที่นี่มันจะเป็นเหมือนว่าเราต้องคุยเราต้องทำงานเนาะมันก็เหมือนบังคับตัวเองก็ภาษาอังกฤษก็คือก้าวกระโดดเลยดีมากแล้วก็รู้พวกแสดงอะไรงี้ได้คอนเน็กชันได้เพื่อนเรียนรู้มันไม่ใช่แค่คนอเมริกาครับเพราะว่าอันนี้พูดในเชิงทหารด้วยมันจะมีหลายชนชาติมากๆแบบสเปนไนจีเรียอเมริกาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้พวก culture ภาษาเพลงสิ่งที่เขาทำเผื่อมันจะไปต่อยอดแบบธุรกิจต่อยอดอะไรต่างๆของเราใช่แล้วก็คุณภาพชีวิตดีครับดีก็รู้สึกว่ามันหาเลี้ยงตัวเองได้ถ้าไม่ได้ออกมากินนอกบ้านทุกวันนะซื้อของเข้าบ้านทำอาหารทำอาหารเป็นมาที่นี่ทำอาหารเป็นแล้วก็อาหารคุณภาพก็รู้สึกว่ามันสดดีได้กินเลยทุกคนคืออยากจะบอกว่าการที่มอสได้มาเจอพี่ๆคนไทยอย่างพี่เจี๊ยบนะทำให้มอสรู้สึกแบบอย่างนึงว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยจริงๆอายุแบบพี่เจี๊ยบเนี่ยไม่ได้ว่าอายุมากนะแต่แบบอยู่เมืองไทยก็โอเคแล้วก็อยู่ได้เรื่อยๆแต่แบบการมาของพี่เจี๊ยบเนี่ยคือมาเพื่ออนาคตลูกเลยใช่บอกได้เลยว่ามาเพื่อลูกอย่างเดียวพี่เจี๊ยบมีอะไรอยากจะบอกถึงคนที่เขาแบบอยากจะมาอเมริกาแล้วก็อยากจะมีอะไรข้อควรระวังไหมในการสมัครลอตโต้ถ้าจะมาด้วยวิธีของการสมัครลอตโต้กรีนการ์ดใช่ไหมคะก็มันมีเว็บไซต์ที่เราอย่างช่วงนี้เขาประกาศรับสมัครใช่ไหมคะเราก็ต้องเข้าเว็บไซต์ของที่ถูกต้องเราก็จะเป็นชื่อว่าลอตเตอรี่กรีนการ์ด
คือถ้าเราเข้าไปแล้วมันจะไม่มีค่าใช้จ่ายมันสามารถสมัครได้เลยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใครมาเรียกเก็บเงินนี่อันนั้นคือสแกมเมอร์ละอันนั้นคือหลอกลวงหลอกลวงยืนยันว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็คือแค่ไม่ใช้พาสปอร์ตด้วยตอนนี้ใช่แค่ใส่ข้อมูลของเราแล้วก็รูปที่เราถ่ายเองก็ได้พื้นผนังสีขาวนะคะแล้วก็มีกี่คนในครอบครัวก็สมัครไปฟรีรอประกาศผลเดือนพฤษภาปีหน้าเท่านั้นก็ต้องคอยระวังถ้าเกิดว่ามีใครเรียกเก็บเงินเนาะให้รู้ผลว่าได้ก่อนแล้วอันนั้นค่อยเก็บเงินจริงๆก็ยังไม่มีเก็บอยู่ดียังจนกระทั่งเราไปสัมภาษณ์นั่นแหละเราไปจ่ายเงินที่ที่ค่าวีซ่าที่กงสุลเห็นพี่เจี๊ยบพูดมาบอกว่าสิ่งที่ยุ่งยากที่สุดในการสมัครลอตโต้กินกาคืออะไรนะเอกสารใช่ไหมคะเอกสารที่ทุกคนแบบต้องเนี่ยต้องเตรียมไปเลยก็คือต้องมีเรื่องของใบเกิดนะแล้วก็ทหารผู้ชายก็ต้องมีเรื่องของใบผ่านทหารที่เรียกว่าใบสอดอ9นะคะที่แบบว่าผลยืนยันว่าคุณได้รับการเป็นทหารแล้วแล้วก็วัคซีนเราก็ต้องเตรียมตัวฉีดวัคซีนให้ครบตามที่เขาต้องการเขาก็จะมีบอกมาแล้วคุณต้องฉีดกี่เข็มกี่ชนิดคือข้อมูลอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีขั้นตอนถูกต้องถ้าเราได้แค่ตอนนี้เราสมัครก่อนถ้าเราประกาศผลปุ๊บเราก็จะมีคนที่เขาได้ด้วยกันอ่ะเขาก็จะมีแบ่งปันแชร์ข้อมูลกันเราก็จะดำเนินไปตามนั้นคิดผิดคิดถูกขอคำถามสุดท้ายถ้าถามใช่ไหมถามว่าคิดถูกแล้วคิดถูกแล้วเพราะว่าหนึ่งคือลูกเราได้ส่งลูกเข้าสู่ที่เราที่เขาฝันแล้วเรียกว่าส่งถึงฝั่งฝันลูกทั้งสองคนได้ลูกคนเล็กได้เรียนหนังสือได้อย่างไม่เคร่งเครียดลูกคนโตได้ทำอาชีพที่มั่นคงส่วนตัวพี่เองเนี่ยก็คือได้ทำอาชีพที่ฝันมันก็ครบจบซึ่งอาชีพที่พี่ทำก็ไม่มีโอกาสทำในที่ประเทศไทยข้อเสียที่มาอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างที่โคโลราโดเลือกโคโลราโดเนี่ยจริงๆพี่ยังมองไม่เห็นข้อเสียของโคโลราโดเลยนะถ้าจะบอกว่าคนไทยอาจจะคนไทยไม่ค่อยเยอะคนไทยไม่ค่อยแต่ว่าถ้าเราอยากจะเจอคนไทยที่นี่มีวัดวัดไทยใช่โคโลราโดสปริงมีวัดไทย2วัดเยอะนะใช่แล้วก็ที่เดนเวอร์มีวัดไทยใหญ่อยู่เลยนะ1วัดในเดนเวอร์เลยแล้วก็มีออกข้างนอกเมืองที่ปาร์กเกอร์เป็นวัดป่าหลวงตามหาบัวมีวัดป่าด้วยใช่แล้วชุมชนคนไทยคะแบบเราไปเจอไม่มีค่ะไม่มีที่นี่ไม่มีติดต่อพวกคนไทยอะไรเราก็จะมีกรุ๊ปไลน์อะไรเงี้ยหรออ่าเขาจะมีชุมชนคนไทยในโคโลราโดเป็นกลุ่มคนไทย Facebook ที่แยกตามรัฐต่างๆที่มีทุกรัฐอันนั้นนะเขาก็จะเป็นอันนั้นแหละจะเป็นที่แบบว่าใครจะซื้อปลาได้ที่ไหนอะไรจะอยากได้กะเพราทำยังไงข้อเสียคือคนไทยน้อยคนไทยน้อยตลาดไทยอาจจะไม่มีอยากกินอะไรเงี้ยมีร้านไทยมีร้านเดียวร้านขายของไทยมีอยู่ในเดนเวอร์อ๋ออ๋ออยู่นู่นเลยในเมืองใช่ในเมืองไปสองชั่วโมงใช่ใช่แล้วนั้นก็จะถ้าตามหัวเมืองต่างก็จะเป็นร้านเอเชียร้านเอเชียซะมากก็จะไม่ได้มีของไทยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนดูอยู่เฮ้ยอยากว่ะอยากเปลี่ยนชีวิตอยากมาลองดูแบบพี่เจี๊ยบเขาสามารถไปหาข้อมูลอะไรได้ไหนพี่เจี๊ยบมีแนะนำไหมคะสมัครลอตโต้กินการ์ดได้เลยค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่วันที่2ตุลาถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็ในข้อมูลเดี๋ยวพี่เปิดหน้า Facebook อันนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่คนที่จะสมัครลอตโต้กินการ์ดส่วนใหญ่จะเข้าไปเป็นของน้องมดมัมว้าวอันนี้เป็นกรุ๊ปแบบไทยเข้าไปนะไปจอยกรุ๊ปได้ใช่แล้วก็ถามได้ทุกเรื่องถามได้ทุกเรื่องอันนี้ใจตรงไหนแล้วก็เจอเพื่อนด้วยใช่ค่ะอันนี้อีกหนึ่งคนนะคะที่ดวงเฮงมากที่ได้ลอตเตอรี่กินการ์ดเพราะว่าใน1ปีเขาจะมีรับสมัครประมาณ 50,000 คนทั่วโลกใช่ 55,000 คนคนไทยนี่ประมาณเท่าไหร่พี่เจี๊ยบอย่างปีของพี่นี่ได้ทั้งหมดรวมผู้ติดตามตัวพี่แล้วก็มีผู้ติดตาม4คนเนี่ยรวมทั้งหมดแล้ว600กว่าคนถือว่าเยอะนะแต่สัมภาษณ์ไม่ครบหมดปีก็หมดจำนวนเต็มก่อนมีอย่างนี้ด้วยถึงแม้จะได้ชื่อว่าถูกสุ่มเลือกแล้วแต่ถ้าโควต้าเต็มก่อนเวลาหมดก่อนเต็มก่อนหมดก่อนก็คุณอาจจะเลือกไม่ถึงเพราะฉะนั้นหมายเลขที่ประจำตัวเราอย่างเงี้ยเลขเคสนัมเบอร์เนี่ยก็คือถ้าได้ต้นๆหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นไม่เกิน15,000คุณมีโอกาสได้เรียกสัมภาษณ์แต่ถ้ามันเลย15,000ขึ้นไปถึง20,000-30,000ถ้าเวลาหมดก่อนถึงคุณจะถูกเลือกคุณก็อาจจะไม่ได้ถูกเรียกสัมภาษณ์ไม่มีอะไรก็ต้องไปสมัครใหม่สมัครใหม่ได้ทุกปีมันมีทุกปีเลยมีทุกปีสมัครแล้วสมัครอีกบางคนเนี่ย
ที่รู้จักกันสมัครมาแล้ว10ปีก็มีเพิ่งมาได้ปีที่10พี่เจี๊ยบนี่สมัครปีแรกปีแรกได้เลยโคตรเฮงมาอยู่2ปีได้ทำงานในฝันลูกก็ได้มีสัญชาติมีบ้านถือว่ามันดีมากๆเลยนะต้องสู้เท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วมาแล้วทุกคนก็อาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนกับพี่เจี๊ยบนะคะเราต้องแบบต้องเคาะเพราะเอาจริงๆนะพี่เจี๊ยบทำงานอะไรมันก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วยบางคนฉันไม่ได้ฉันไม่สนใจฉันจะเป็นอย่างพี่เจี๊ยบมันก็ไม่ได้แล้วก็ต้องสำคัญมากตัวเองด้วยเนาะโอเควันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบแล้วก็น้องกันนะคะที่มาแบ่งปันความรู้กันเนาะขอบคุณน้องกันมากขอบคุณครับขอบคุณพี่เจี๊ยบมากขอบคุณมากค่ะน้องมอขอบคุณค่ะอ๋อน้องกันแล้วถ้ามีโอกาสเผื่อพี่ได้เข้าไปถ่ายอยู่ในค่ายได้บ้างเนี่ยได้อะไรถ้ายังเป็นอยู่นะโอเค6ปีถ้าพี่ยังไป6ปีโอเคทุกคนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะคลิปนี้หวังว่าหลายคนที่คิดอยากจะย้ายมาอยู่อเมริกาวันนี้เปิดเว็บไซต์สมัครเลยครับบายบาย